สวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับช่วงคุณขอมาเราจัดให้อยู่กับเจ๊ฮิวดาเจ๊ฮิวดามาอีกแล้วนะครับพลังแห่งชนเผ่านะครับก็มีน้องคอมเมนต์เข้ามานะครับชื่อ ITS ชัยคุงนะครับน่าจะชัยคุงเกมเมอร์นะครับคุณขอมาเราจัดให้ฮิวดาตีแรงเร็วฮิวดาจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของฮิวดาเนี่ยน่าจะเป็นเน้นไปทางใช้สกิลและลดกูดาวมากกว่านะครับซึ่งสกิลของฮิวดาเนี่ยเขาคอมโบได้รัวๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1หรือสกิล2มันก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่นะครับส่วนมากฮิวดาเนี่ยจะเน้นไปทางใช้สกิลตูมๆแล้วก็ตูมเลยนะครับเราเข้ามาดูที่เกียร์ฮิวดาก่อนละกันนะครับเกียร์ฮิวดาที่เราจะเล่นนะครับรองเท้าว่องไวนะครับวิญญาณสีโลหิตนะครับแล้วก็สงครามไลท์สิ้นสุดเปลี่ยนชื่ออีกแล้วใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับมัจจุราชบ้าคลั่งแล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูเลยครับว่าเกียร์เนี้ยจะรอดตายไหมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้นะครับว่าเจ้เนี่ยจะโหดร้ายโหดเหี้ยมอมหิตแค่ไหนนะครับก็บอกว่าหลายๆคนเป็น FC เจ้อยู่นะครับเจ้นี่เพิ่งเล่นไปทั้งหมด12แมตช์นะครับนี่แมตช์ที่12ของเจ้ได้มั้งไหนวะไม่เห็นมีให้กดเลย เจ้นะครับเจ้จะเล่นเป็นหน่วยจูโจมพิเศษครับวันนี้เจ้จะมามาดโหดนะครับเจ้จะทุบให้อยู่อย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพิ่มสปีดการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเอานี่ดีกว่าเจ้อยากแรงๆแสดงเป็นนักฆ่ากายภาพนะครับสำหรับเจ้นะครับทำไมถึงใช้จู่โจมนะครับจริงๆเจ้ก็วิ่งเร็วอยู่แล้วแต่ว่าเจ้ต้องการหวดอย่างไม่หยุดยั้งเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นวันของเจ้หรือเปล่านะครับฝั่งเราเนี่ยมีเจ้ฮิวดานะครับมีมอสคราฟนะครับไซคอปเซเบอร์นาตาเลียครับไม่มีแทงค์เลยด้วยฝั่งตรงข้ามนะครับคาริน่ามอสคราฟเฟย่ายุนเจ้างอคงงานหยาบกูแล้วไง ไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นวันของเจ้แน่นอนครับใครอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมคุณขอมาเราจัดให้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าว่างเดี๋ยวก็จะมาทำให้ดูกันนะครับซึ่งไม่ได้ทำมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับช่วงก่อนนี่พี่ป่วยบ่อยครับไม่สบายบ้างภูมิแพ้บ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำอัพสกิล2ก่อนเลยครับสำหรับเจ้เนี่ยจะออกมีดฟาร์มติดไว้สัก1ก็ดีนะครับเพราะว่าเจ้เนี่ยแกก็ตีแรงอยู่ครับเข้าป่าเข้าดอยฟาร์มคลิปนิดนึงก็ยังดีครับเพราะว่าเจ้วิ่งแหกโค้งได้อยู่แล้วมาหน้าก็ไม่มีไทเกียวน่าจะปรับแบบไม่มีมานามั้งนะไทเกียวก็แทงอะตีเข้าไปดูครับดูความโหดเหี้ยมของการตีคลิปของเจ้ครับเจ้นี่หวดยังไม่หยุดยั้งครับคลิปตายไป1ตัวเซเบอร์ปั่นครับเจ้หวดครับอ้าวทำไมเซเบอร์หลอกเจ้ล่ะเจ้วิ่งเลาะและเลาะเข้ามาครับโอ้มียุนเจ้าครับเจ้จะห้าวเข้าไปหวดอยู่แล้วเดี๋ยวยุนเจ้างัดหน้ายู่อีกไม่สู้ครับยุนเจ้าเรากลัวครับมีหงอโคงครับโอ้ยุนเจ้าหงอโคงตัวงานหยาบทั้งนั้นเลยครับด้านบนไม่เป็นไรครับเจ้รอได้ครับเข้าไปใกล้ป้อมมากเดี๋ยวอะไรเล่าคนป่าชอบกินลิงไม่รู้หรอผ่าหัวสมองลิงอ้าวชิบหายแล้วเซเบอร์ไอเบอร์ทำไมทำแบบนี้อะไรเล่าควรแม่งหมดอะโมโหแล้วเดี๋ยวก่อนไอพวกนี้เหิมเกิมกับเจ้มากไปละเดี๋ยวจับมาผ่าหัวสมองนี่ไอ้ลิงเห็นขวานไหมนั่นเอากระบองตีอีกนี่เนี่ยเซเบอร์มาแล้วครับยังไม่ถึงที่ของเจ้เดี๋ยวก่อนเซเบอร์เอาลูนกูไปทิ้งเฉยขวดเข้าไปครับจะเลเวล4แล้วครับมาแย่งทำไมเราเห็นมอสคราฟครับมอสคราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปครับ
กดจู่โจมขึ้นไปหามอสคราฟแล้วครับกดเลยครับล็อกครับล็อกครับอันติใส่ครับหวดหวดหวดครับหวดอันติเข้าไปครับนี่ครับเรียบร้อยครับบอกแล้วครับเจ๊มาเดือดแน่นอนครับหน่วยจู่โจมพิเศษเจ๊ฮิววิ่งขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับด้านบนเนี่ยโล่งแล้วครับเซเบอร์ทิ้งเลนลงมาครับเราต้องขึ้นไปกันต่อครับตรงนี้อันตรายอยู่ครับหงอโค้งกับยุนเจ้าครับเราเก็บเซนไม่ได้แล้วก็ดีขึ้นนิดนึงครับลดความอันตรายของมอสคราฟลงไปได้ครับเจ๊เปิดสกิลวิ่งรัวๆครับมานาเยอะครับ มานาเจ๊เนี่ยแม็กเต็มถังครับไหนมึงมานามึง ก็ได้ด้วยนะครับเฟย่ามาตรงกลางแทนครับมอสคราฟเพิ่งตายไปเฟย่ามาเหิมเกิมได้ยังไงครับเจ๊มากระโดดสับหัวก่อนเลยครับปามครับปามครับปามครับไม่ไหวจริงๆครับป้อมแม่งแรงชิบหายวิ่งขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเซเบอร์กันอยู่ครับมีหงอคงด้วยครับโอ้เจ๊เนี่ยเข้าไปอีกแล้วครับเอาเอายุนยุนยุนอะไรเล่าเจ๊กลัวซะที่ไหนเล่าเอาหงอคงกระโดดอยู่ด้านหลังครับมาไอ้ลิงไอ้ลิงมาดิโดดนึกว่าจะแน่หวดเข้าไปหัวโชครับประชดลิงครับเข้ามาขโมยคลิปด้วยมีอะไรปะล่ะเข้ามาเด่แน่จริงมาแน่จริงมาเลยหงอคงนี่เก๋าเหลือเกินรีเจนเลือดอยู่ในนี้ก่อนครับไอ้ลิงมันมาแล้วครับนี่ไงหัวหน้ามันเข้าไปหัวหน้ามันเข้าไปหัว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 อะไรเล่าผมแยกล่างแล้วหนีเข้าบ้านไปได้ครับวิ่งกลับก่อนครับเจ๊ไม่ไหวครับเจ๊แอบในป่าก่อนครับรีเจนนี่แหละครับข้อดีของเจ๊ครับเจ๊อยู่ในป่าแล้วเลือดเจ๊ก็เพิ่มนะครับนี่เนี่ยโอ้ยุนเจ้าบอกหน้าสั่นเลยกูอยู่โคตรไกลเลยยังจะตีกูอีกนี่เนี่ยเอายุนยุนเอาทีเอาดิเก่งเหรอยุนแม่งพาพวกไปอีกแล้วโอ้ตัวหงหงคงจะเล่นเจ๊ฝันไม่เถอะแอบเจ๊แม่งหน้าด้านเดินเข้ามาแอบกันดื้อๆแบบนี้แหละกันคีบก่อนเอาเข้ามาเด็กกูทุบนะเอากูทุบนะเอานี่เนี่ยนี่เนี่ย ลาโลกเลยครับเจ๊ไปยืนทุบกลางวงเขาเจอลิงลุมตีครับเซเบอร์นี่เอาลูนไปทิ้งอย่างเดียวเลยครับเซเบอร์สายทิ้งลูนอันตีเนี่ยไอ้เซเบอร์ไปแล้วเจ๊อยู่ไม่ได้แล้วกดจู่โจมวิ่งขึ้นไปด้วยครับทูทีสโมคครับโอ้ยุนเจ้าตายไปแล้วครับไอ้ลิงกังวิ่งหนีไปแล้วเอาจริงไม่เวิร์กนะสำหรับสายของเจ๊เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเจ๊มันไม่ได้เน้นตีอ่ะเห็นไหมมันเน้นสกิลอ่ะเนี่ยจะให้เจ๊ยืนตีแบบนี้ก็ไม่เวิร์กอ่ะตรงกลางน่าจะบวกกันครับโอ้มอสครับนี่ฆ่าไปครับเจ๊อยู่ไม่ได้แล้วครับเจ๊ต้องวิ่งมาแล้วครับใครไหนใครห้าวกับพวกเจ๊นี่เนี่ยไปไหนเล่าหลาโลกไม่เล่าห้าวเหรอห้าวเหรอไซคอปล็อกมันนี่อืมโอ้ยุนเจ้ามากูเปิดอันติวิ่งครับกูเปิดสกิลหนึ่งไอ้ยุนนี่เฟย่าก็โดดสับหัวแล้วนะแม่งไม่กลัวกูเลยไปละเจ๊โมโหตีเต่าโชว์เลยตีดิไซคอปมึงรออะไรล่ะรอให้กูตัดลิบบินให้หรือไงนี่เต่านะตรงกลางมาแล้วครับโอ้โหตัวอะไรมาก็ไม่รู้ครับชิบหายแล้วเต่าก่อนได้ไหมเราค่อยๆทีละอย่างสิโอ้หงอคงครับเจ๊แอบข้างป่าก่อนครับคาริน่าครับคาริน่านี่เนี่ยสกิลหนึ่งเหรอสกิลหนึ่งเหรอแหกโค้งตามมาแล้วครับเจ๊ไม่ยอมครับเจ๊ไม่ยอมครับไปแล้วอย่ามายุ่ง
อ้าว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 คาริน่าคาริน่าอะไรอะไรอะไรห้าวหาญกลับมาหาเจ๊เจ๊แม่งเถื่อนอยู่แล้วเจ๊นี่แม่งวิ่งเลยเฟย่าอย่างไม่ใยดีเลยด้วยอะไรเล่าอะไรทำไมโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลิงแม่งโหดว่ะยุนเจ้าแม่งงัดกูแล้วโอ้ยยุนเจ้าลาโลกลิงแม่งเถื่อนว่ะกองทัพลิงแม่งวิ่งไล่ลุมตืบอย่างไม่ใยดีบวกกันอีกแล้วครับมีมอสครับนาตาเลียเราจะเข้าแอบในป่าเจอยุนเจ้างัดครับเจ๊ต้องไปแล้วเจ๊จะไปหยุดทุกอย่างด้วยมือเจ๊เองไขลิบังอาจเข้ามาไหนไอยุนก่อนเลยไอยุนนี่เนี่ยยุนจะฆ่าเพื่อนเจ๊เหรอสับหนังหัวไอยุนมาลาโลกไปแล้วครับสำหรับยุนเจ้าไอเทมชิ้นต่อไปของเจ๊จะเป็นการต่อสู้ในวันสิ้นสุดนะครับเซเบอร์กูแม่งโคตรไอ้นี่เลยเข้าไปล้านโลกเลยมั้งเนี่ยเซเบอร์กูได้ฆ่ามั้งเนี่ยออกฆ่ามา2แล้วครับเซเบอร์ออกเข็มขัดสายฟ้าน้ำตาจะไหลมึงกะปั่นดาวกระจายแล้วให้สายฟ้ามันขึ้นที่ขาใช่ไหมเนี่ยกดแล้วครับ 2T smoke ครับเจนี่วิ่งแหกโค้งยังไม่ใยดีไปไหนแล้ววะเซ็งเลยกดฟรีนี่ครับมันตีไวจริงครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะได้ตีหรอกมีนาตาเลียวิ่งขึ้นไปครับมอสคาร์ฟครับโอ้ยมอสคาร์ฟมันหลบอยู่ในนี้จะติดตามไปเจ๊มีมิสไซล์ตุ้ม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 ทำไมไซคอปอันติใส่คลิปล่ะเซ็งเลยเจ๊เซ็งเลยวิ่งลงมาด้านล่างก่อนครับหวดเข้าไปหวดเข้าไปมีคาริน่ามานะครับไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวดูเซเบอร์มาเอาลูนแอบก่อนเลยหงอคงยากนะครับแต่ต้องเอาแล้วล่ะจัดดิโหไม่มีใครเอาหน้าสงสารเขานะนี่ไงเซเบอร์ตีเป็นสายฟ้าน้ำตาจะไหลเพื่อไอ้ยี่ใส่ขอบตายชิบหายแล้วหงอคงมากลัวกลัวเจ๊กลัวนี่ไงนี่ไงกลัวไม่ละมึงโอ้โหกลางดงตีนเลยอ่ะโคตรเจ็บอ่ะมอสครับปลาติดมาครับไซขอบฆ่ายุนเจ้ามาครับไซขอบฆ่าหงอคงครับนี่ครับทีมเราเก็บเรียบครับเอาจริงไม่เหมาะนะครับฮิวดาไม่เหมาะกับสายโจมตีเลยครับเหมาะกับสายแทงค์นะครับไม่เหมาะกับสายโจมตีไวไม่ใช่ว่าไม่เหมาะกับสายโจมตีนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเป็นแทงค์ฮิวดาจะอึดแล้วฮิวดาเนี่ยก็ตีแรงอยู่แล้วครับอย่างที่เห็นครับโดนยุนเจ้างัดไปเจอหงอคงหวดไม่กี่ทีเราก็จะลาโลกแล้วนะครับเส้นทางของเจ้มันช่างยากลำบากยิ่งนักต้องวิ่งขึ้นไปถ่ายป้อมแล้วล่ะฝั่งตรงข้ามแม่งมาแล้วกลับไหมกลับไหมไม่กลับตายนะว่าแล้วหวดเข้าไปหวดเข้าไปตีได้แค่ตีแหละได้แค่ตีแหละโอ้เจ็บอ่ะไปละว่าแล้วไม่ยอมกลับเจรับมือไม่ไหวจริงๆอะไรเล่าเยอะพวกเยอะนี่แน่โอ้ยเจ๊ทำอะไรลงไปเจ๊ทำอะไรลงไป
กูจะไม่ตามมึงอีกแล้วเซเบอร์ล็อกเกิดอีก20วินะครับนี่ถ้าเจ๊ไม่บางนะเจ๊จะหัวให้ยับให้หมดเดี๋ยวมาแกงอคงงอคงเจ๊ก็ไม่หวั่นก็บอกเล่นสายโจมตีแล้วไม่มีแทงค์ด้วยครับมันก็นิดนึงสงสัยรอบนี้จะไม่ใช่วันของเจ้นะครับเหมือนเจ้จะย่อยยับสายขอบกันอยู่คนเดียวเดี๋ยวมึงเหงาหรอกสายขอบกลับมาบ้านเราอยู่นี่ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับมอสครับแม่งไปตุ๋ยป้อมอีกแล้วอ่ะเนี่ยดูเด็กตีไวทำไมก็ไม่ค่อยได้ตีมียุนเจ้าครับมียุนเจ้าครับถอยไปตั้งหลักกันหมดแล้วครับมีเซเบอร์มีหงอโคงครับอันติเข้าไปครับโอ้ยยับว่ะโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิ่งก่อนแล้ววิ่งก่อนแล้วมองไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้อูเจ๊แม่งโดนอะไรมั่งก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้ว่าโดนเหมือนสตันของมอสคาร์ฟอ่ะฆ่ามาได้ตัวนึงแต่โคตรเจ็บอ่ะเจนี่แม่งแอบรอบขึ้นมาข้างบนแล้วดูเด็กตีจึบ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 เลยอะไรคาริน่าใครจะอยู่ให้มาเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งมาล่ะหนึ่งหนึ่งนอกป้อมมาดิมาไซขอบกูมาแล้วมึงอ่ะมาดิตีป้อมแม่งก่อนถาง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 อันตีเข้าไปดิทำไมยุนมาอีกแล้วยุนแม่งวิ่งกลับเว้ยยายเจ๊โมโหแล้วโมโหทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเกียร์แบบนี้ไม่สมควรโมโหใครไปด้านล่างครับโอ้ยมอสครับนี่แดกยำไม่เรียบร้อยแล้วครับทีมเจนี่ถอยหลังตักกลับมาตั้งหลักกันแล้วครับเจแม่งมุ่งมั่นก่อนดูการหวดของเจครับไม่ครับโอ้โหตีนตึมเลยอะมอสครับตีแรงอะไปแล้วเอาเกาะแล้ววิ่งครับเอาเกาะแล้ววิ่งครับโอ้ยวิ่งครับโอ้ยไอ้งอคงมันกระโดดมาดักเจโดนทำลายร่างกายและจิตใจเลยรอบนี้ไม่ควรจริงครับไม่ควรไม่ควรออกเกียร์ส้นตีนแบบเนี้ยขายนี่ไปลกนาตาเลียหนีออกมาอยู่ครับมีเฟย่ากระโดดขย่ำนาตาเลียกระโดดนี้ทีก็เฟย่ากระโดดตามมอสครับปาตูดครับโอ้โหนอนสลบสไลด์วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับสำหรับเจนะครับฝั่งตรงข้ามตีหลอดด้วยครับใส่ขอบมึงใส่ขอบมึงยังยืนยิ้มอยู่อีกแม่งเอ้ยกูไม่น่าไปหามึงเลยใส่ขอบเซเบอร์เข้าไปกลางวงครับโอ้เซเบอร์แม่งบวกชิบหายบวกตรงไหนเหลือมอสครับตัวเดียวเลยครับงานหยาบแล้วครับอีก32วินี่หลอดวิ่งถึงบ้านมีนาตาเลียมาช่วยตัวหนึ่งครับคีปดันมาเรียบร้อยแล้วครับหยุนเจ้าเปิดอติเข้ามาครับนาตาเลียกลางหมองนี่ถึงก็ต้องกระโดดถอยครับมอสครับปาฟีอยู่ด้านหลังครับหยุนเจ้าจะตายแต่มอสครับพุ่งเข้าไปครับตายเรียบครับดีฟีตนะครับก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจ๊ไม่ควรออกของตีไวนะครับ คือมันไม่เหมาะจริงครับเพราะว่าฮิลดาเนี่ยเขาจะเน้นไปทางน่าจะเน้นไปทางขึกมากกว่านะครับแล้วก็
หรือไม่ก็ตีแรงไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องไหวครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยเพียงพอต่อการโจมตีแล้วครับเพราะว่าเจ๊เนี่ยเข้าไปคอมโบสกิล2อย่างที่บอกครับสกิล2ก็3ทีสกิล1อีกทีนึงอันติอีกทีนึงพอกดอันติเสร็จเนี่ยแทบจะต้องบอกว่าสกิล2นี่แทบจะใช้ได้อีกแล้วครับถ้าเกิดเราออกของคูลดาวน์เนี่ยแต่พอเรามาเล่นสายโจมตีเราก็ไม่ได้ไปตีอะไรกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเรากดสกิลก็แทบจะไม่มีเวลาตีแล้วนะครับก็ใครอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับคุณขอมาเราจัดให้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ต่อได้เลยนะครับจะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะพังพินาศแค่ไหนนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ